สวัสดีครับครับผมบอมนะครับกับพวกเราอันคอมพลีท Channel คราวนี้ in the box นะครับเรามารีวิว Pedal Effect ครับกลับมาสู่ Pedal Effect สักทีหลังจากที่อยู่กับกีตาร์มาตั้งนานและแน่นอนครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วทั้งชื่อคลิปทั้งปกคลิปแล้วก็ทั้งที่บอมถืออยู่มันคือตัว Intelligent Harmony Machine ตัวใหม่จาก Electro Harmonics นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเป็นการเสียเวลาครับผมบอมเปิดคำคมขึ้นมาคำคมประจำวันนี้ครับผมคำคมประจำวันนี้คือโอ้ยมองเห็นยากครับ your counterpart ก็ตามชื่อเลยนะครับเจ้าตัว intelligent harmony machine ถ้าแปลตามชื่อรุ่นมันอะมันก็คือตัว harmony effects ของกีตาร์นั่นแหละก็คือเป็นเอฟเฟกต์ประเภทที่มันเป็นทำเกี่ยวกับ pitchอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราอันบ็อกกันก่อนดีกว่าแล้วในระหว่างที่บอมอันบ็อกเป็นให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นให้เพื่อนๆฟังว่าไอ้เจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้คือถ้าเกิดคิดแบบง่ายๆเลยมันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ทำเป็นเหมือนคู่เสียงทั้งหลายอะไรประมาณนั้นก็คือสามารถทำเป็นคู่เสียงเป็นออกเทปเป็นนู่นเป็นนี่ได้อะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะครับโดยที่ก็จะมีเป็นโหมดอื่นๆแล้วก็มีลูกเล่นอื่นๆที่เอาไว้ใช้ทำอะไรสร้างสรรค์ได้อีกเยอะแยะมากมายอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับผมที่บอมหยิบออกมาเมื่อตะกี้นะครับผมก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ก็คือจะแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะแถมเป็นคู่มือนะครับผมมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ตัวแรกที่ผมต้องอ่านคู่มือเหมือนกันนะครับครับเพราะไม่งั้นจะมีความงงนิดหน่อยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นตัวจริงนะครับผมของ Electro Harmonic Intelligent Harmony Machine หน้าตาแบบไม่โมเดิร์นใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นอวกาศยุคแบบยุคเอเลี่ยนอ่ะยุคเราเด็กๆอ่ะนึกออกปะมันก็เท่ดีอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นคือต้องบอกว่าปุ่มหมุนอะไรนู่นนี่แบบดูน่ากลัวมากนะคือดูเหมือนว่ามันเยอะมากแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวฟีเจอร์เนี่ยหลายๆฟีเจอร์เราจะไปอธิบายตอนที่เราลองไปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันจะได้เห็นภาพไปได้ด้วยซึ่งจะง่ายกว่าซึ่งตอนนี้เราจะมาอธิบายฟีเจอร์ที่เหลือนะครับผมบายพาสเนี่ยจะเป็นบัฟเฟอร์บายพาสโดยที่บอมเสียบเข้าไปก็คือมี1 input นะครับผมแน่นอนมากโดยที่ในส่วนของภาค output เนี่ยนะครับผมตัวล่างก็เป็น output ปกติก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบใช้แบบผสมเนี่ยก็จะใช้อันนี้ได้เลยส่วนอันบนเนี่ยจะเป็น dry out dry out เนี่ยก็คือมีเอาไว้ยิงสัญญาณ dry ก็คือว่าไม่ได้แบบผ่านคู่เสียงอะไรประมาณนั้นซึ่งเราจะสามารถยิงออกมาได้2เสียงมีเสียงที่เค้าเรียกว่าเป็น wet อะครับก็คือเป็นเสียงที่มันเป็น pitch ที่โดนเปลี่ยนแล้วอะไรประมาณนั้นกับเสียง dry ปกตินะครับแล้วก็ส่วน full switch เนี่ยครับผมจะเป็น full switch แบบสไตล์แบบ switchless นะครับคือไม่ได้กดแล้วดังแกร๊กๆอ่ะเพราะว่าใช่แล้วซึ่งเหตุผลเพราะว่าเขามีโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะกดได้เป็น momentary switch นะครับผมก็คือนี่ปุ่มที่บอมชี้อยู่กดปุ๊บเข้าไปไฟขึ้นมาทีนี้พอบอมกดปุ๊บเขาก็จะสามารถที่จะใช่แล้วก็คือเป็น momentary ก็คือว่ามันเป็นตามที่เรากดอ่ะต้องการให้ pitch เปลี่ยนเฉพาะตอนที่เรากดพอปล่อยปุ๊บเสียงกลับมาเป็นปกติโดยรูเสียบอะแดปเตอร์ไฟนะครับผมก็จะใช้เป็น9โวลต์นะครับผมโดยที่รูเสียบเนี่ยก็จะเป็นแบบขั้วแบบมาตรฐานเลยก็คือว่าเป็นเซนเตอร์เนกาทีฟนะครับผมแล้วตัวนี้ใช้ฐานได้ไหมครับผมบอมใช้ได้ครับผมก็คือเป็นฐาน9โวลต์แกะด้านหลังเนี่ยเนาะ4ตัวแต่ไม่ได้แถมมาให้นะจ๊ะไม่ได้แถมมาให้เพราะเขาแถมอะแดปเตอร์ถือว่าอลังการอยู่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมโดยพร้อมกับเรื่องของฟีเจอร์ด้วยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมฟีเจอร์แรกสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยของ Harmony Machine เนี่ยมันคือเรื่องของ Harmony ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหมวดแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือพาร์ตตรงนี้พาร์ตตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะมีเป็นตัวอักษรใช่ไหมซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงคีย์ว่ามันคีย์อะไรเช่นคีย์ C คีย์ D คีย์ E คีย์ F วนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยอย่างตอนนี้มันอยู่ที่คีย์ C ถูกไหมแล้วก็จะมีท็อกเกิลอยู่2อันซึ่งอันนี้ก็คือจะคอยกำหนดว่าเป็นแบบ natural หรือเป็น sharp ตบขึ้นก็จะกลายเป็น sharp นะครับลงก็จะกลายเป็น natural หมายถึงว่าคีย์ C คีย์ C sharp อะไรแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น major หรือ minor นะครับถ้าอยู่ด้านล่างนี่จะเป็น major อยู่ด้านบนจะกลายเป็น minor ส่วนต่อมาก็คือหนอบนี้นะครับซึ่งเราจะเป็นการเลือกเป็นเหมือนแบบ preset นะครับว่าตอนนี้เราต้องการจะให้มันเป็นคู่อะไรซึ่งใน preset แรกเนี่ยก็จะเป็นคู่6ตัวต่ำนะครับผมก็จะเพิ่ม mix กลับขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเราอยู่ในคีย์ C major ถูกไหมเราก็มาลองดูนะครับโอ
โอเคมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบซินๆหน่อยๆนะอ่ะงั้นคราวนี้ผมอยากได้เป็นคีย์ดีนะครับไมเนอร์นะครับผมแล้วต้องการเป็นตัวคู่3ตัวตัวสูงอ่ะเราก็เป็นอย่างประมาณนี้พวกโน้ตนอกคีย์ก็จะมีประหลาดประหลาดนิดนึงตอนสั่นสายจะมีประหลาดประหลาดนิดนึงอ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นแล้วถ้ามันไปเจอกับเสียงแตกโดยที่เราวางไว้ข้างหน้าล่ะเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างก็เหมือนอย่างที่ได้ยินไมค์เสียงมันจะมีความเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกลายเป็นเหมือนไปรวมกันอยู่หน้าเสียงแตกใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเหมือนคอร์ดจับพร้อมกันถ้าเกิดว่าอยากใช้จริงๆก็แนะนำให้ใช้ให้เอาไปวางหลังเสียงแตกเนี่ยก็น่าจะได้ผลที่ดีกว่าทีนี้เรามาลองกับไอ้เจ้าตัว Intelligent Harmony Machine เนี่ยโดยการที่ให้มันไปอยู่ในลูปในแอมป์ดูซิว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ข้างหลังเสียงแตกเนี่ยพวกคู่เสียงออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะผมว่าไว้เสียงแตกแล้วมันดูแบบถูกที่ถูกทางมากกว่าฮะถ้าอย่างนั้นเราลองเป็นโพลีโอเวอร์ไรท์นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นเสียงอารมณ์เหมือนเสียงพวกแบบซินเทไนเซอร์ดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าพออยู่หลังเสียงแตกแล้วแบบมันกลมจริงๆไม่ว่าจะใช้เป็นโหมดไหนผมว่ามันดูเพราะดีมันดูแบบใช้คำว่าอะไรดีถูกที่ถูกทางป่ะมันฟังแล้วมันดูแบบใช่อ่ะแล้วถ้าเรามาลองใช้เป็นออกเทปเพดอลนะครับผมก็จะเป็นโหมดที่9จะได้เป็นประมาณคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครถามว่าเอ้ยพี่แล้วดรอปสายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันใช้ดรอปสายได้ไหมต้องบอกว่าเห็นไหมด้วยคู่เสียงเนี่ยที่มันค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็เป็นเรื่องของคีย์เนี่ยมันเลยผมว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับนิดนึง
ยกเว้นว่าถ้าเราใช้ poly override ใช่ป่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเราลองเป็นลดไปอย่างเงี้ย1เสียงดูใช่ป่ะ1เสียงก็เป็นโปรแกรมเบอร์7ตึ๊ดตึ๊ดอ่ะคราวนี้เพิ่มมิกซ์ไปให้สุดอ่ะสิ่งที่ได้จะได้ยินความแบบประหลาดนิดนี้ของซาวอยู่คราวนี้เราจะมาลองเสียงของเจ้า Electro-Harmonic Intelligent Harmony Machine นะครับผมเอาโหมด Polyphonic Override นะครับโหมดมาทดลองซึ่งโหมดนี้มันจะเป็นโหมดเดียวกันกับของตัว Electro-Harmonic Pitfox นะครับซึ่งมันจะเป็น Polyphonic Pitch Chip ในการประมวลผลแบบ Polyphonic Note นะครับก็คือแบบหลายๆโน้ตนะฮะโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้านของคีย์จะไม่มีผลต่อโหมดนี้นะครับซึ่ง preset ต่างๆจะอยู่ด้านสีแดงด้านขวาเนี่ยนะครับก็คร่าวๆเนี่ยผมจะลองอยู่ประมาณ2เสียง3เสียงนะฮะ setup ของผมวันนี้นะครับก็จะเป็น Fender Jazz Master นะครับ JM66นะครับของผมเองแล้วก็ต่อจากสายเคเบิลของ Wish Cable นะครับต่อตรงเข้ามาที่ตัว Electro-Harmonic Intelligent Harmonic Machine เลยแล้วก็เอาแบบเชนปกตินะครับไปต่อที่ Quilter Interblock 45นะครับซึ่งเป็นเพดัลหัวแอมป์นะครับแล้วก็เมนเอาท์พุตออกมาเป็นบาลานซ์เอาท์ปิดแคปซิมใช้แคปซิมจาก UA นะครับ Fast Overdrive นะฮะเป็นตู้แล้วก็ปิดหัวแอมป์ใช้แค่แคปของมันนะครับเดี๋ยวเป็นเซตอัพทั้งหมดก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ลองฟังเสียงคลีนก่อนละกันคราวนี้เนี่ยโหมดแรกเลยผมเปิด Polyphonic ไว้นะครับซึ่งฟังก์ชันด้านสีน้ำเงินเนี่ยจะไม่มีผลเลยแล้วก็เปิดตัวแรกไว้นะครับทุกอย่างบาลานซ์ไว้ปกติก่อนก็ใช้โหมดดับเบิ้ลนะครับโหมดดับเบิ้ลก็คือไม่มีการเปลี่ยนออกเทปอะไรแต่ว่าดับเบิลสัญญาณกีตาร์เราออกมาแล้วก็ทำการดีเลย์มันเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันเสียงออกมาเป็นเหมือนดับกีตาร์นะฮะจริงตรงนี้ผมว่ามันเพิ่มมิติให้กับกีตาร์ความหนาเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับเสียงแตกก็น่าจะเวิร์กนะฮะตอนนี้เนี่ยโหมดที่ผมชอบอันแรกเนี่ยก็จะชอบตัว Perfect Fifth นะมันจะเป็นเบอร์6นะครับเสียงนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือ polyphonic มันทั้งตีคอร์ดทั้งอะไรมันก็จะไม่สนคีย์อยู่แล้วมันก็จะนับตามนั้นก็เลยใช้พวก perfect fifth ก็จะเข้ามือมากกว่าคราวนี้อีกเสียงหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็จะเป็น perfect fifth เหมือนกันนะครับเป็น8 up ด้วยนะครับออกเตะลด mix ให้เน้นไปทาง dry นะฮะมันจะได้แบบไม่เยอะเกินไปนะครับก็ลดมิกซ์ให้เน้นเสียงไดรเยอะขึ้นมาอีกเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยมีตัว8เนี่ยที่มันบวกกับตัว5มาเนี่ยเสียงมันจะเหมือนตัว preset 6นั่นแหละแต่ว่าจะเพิ่มเลเยอร์ให้มันคล้ายๆเป็นชิมเมอร์เข้าไปซึ่งพอเอาไปใช้ picking หรือตีคอร์ดมันก็จะใช้ได้ทั้งคู่ค่อนข้างจะถูกใจเสียงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดอีกโหมดนึงคือโหมด momentary นะครับก็คือสวิตช์เนี่ยมันก็จะใช้งานตามที่มือเรากดเราไปเล่นแบบสลับท่อนหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบเล่นๆอยู่แล้วเราก็อยู่ดีก็วี้ขึ้นมาได้เป็นมินิวัมเมอร์ได้ซึ่ง
ในแมนนวลเขาบอกไว้ด้วยนะครับว่าเราสามารถเซตค่าลักษณะการสวีปของมันได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสวีปไทม์ของตัวการเปลี่ยนเอฟเฟคเนี่ยช้าหรือเร็วได้นะครับโดยวิธีเซตเนี่ยก็คือกด momentary นะครับค้างไว้คราวนี้เนี่ยเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับจะมันจะเป็นการเซตสวีปไทม์นะครับซึ่งถ้าผมเซตต่ำอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนออกเทปไปนะครับเอาให้ชัดผมใช้พรีเซตนี้แล้วก็เพิ่มมิกโอเคจะเป็นประมาณนี้อ่ะคราวนี้โหมดเนี้ยถ้าเราปรับวอลลุ่มให้มันช้ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะช้าใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้มันเอาไปเล่นได้ครับไปเล่นเป็นเสียงคันเร่งรถยนต์ได้พอดีว่าผมไม่ได้ใช้เท้าเหยียบนะฮะพอดีก็เอาไปทำเป็นงานซาวด์ดีไซน์ได้นะครับซึ่งถ้าจะเซตปกติก็เซตให้กลับมาเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดเอาไว้นะครับพออันนี้หายกระพริบเนี่ยวอลลุ่มก็จะกลับมาทำหน้าที่วอลลุ่มของเอฟเฟคปกตินะครับก็คือถ้าจะออกจากโหมดนั้นก็คือกดโมเมนทารี่ออกก่อนนะฮะมันจะจำค่าไว้ว่าเราอยากให้สวีปมันช้าเร็วแค่ไหนนี่ผมเซฟกัดก่อนคนใช้งานงงปึ๊บแล้วก็กดอย่างนี้โอเคพอออกจากมุมนี้ก็สามารถใช้ปกติได้แล้วนะครับประมาณนี้เสียงโทมิกนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดีไซน์ซิกนัลโฟลว์อีกแบบนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันโอเคครับคราวนี้เนี่ยผมจะใช้2 output นะครับของ Intelligent Harmonic เนี่ยตัว Dry Out เนี่ยผมส่งไปที่ Filter นั่นแหละก็คือส่งไปเป็นหัวแอมป์แล้วก็เสียงก็ค่อนข้างคลีนนะครับแต่ว่าเสียง Octave ที่ออกไปเนี่ยผมเอาไปดีไซน์ใส่ใน Delay นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะปรับให้มันแบบน้อยๆเลยก็ได้ก็เปิดใช้นะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ได้2 track นะครับเอาไปเบลนด์กันทีหลังก็ได้หรือถ้าจะอลังการกว่านี้ก็ลองเพิ่มเลเวลดีเลย์ดูแล้วก็เพิ่มออกเทปไปด้วยนะครับออกเทปที่ผมใช้ก็จะเป็น5กับ8นะที่ลองใช้เป็น8อย่างเดียวก็จะเป็นเราก็จะได้
ี้ก็ตัวอย่างที่ใช้แบบเบลนสัญญาณซึ่งในเรคคอร์ดเนี่ยผมสามารถเคลียร์ระหว่างเสียงดรายกับเสียงที่เป็นออกเทปได้ที่เป็นดีเลย์ออกเทปเลยพวกเนี้ยก็จะทำให้เราสามารถเบลนในตอนขั้นตอนการอัดแล้วก็มิกซ์ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับของ Electro Harmonic Intelligent Harmony Machine นะครับผมหลังจากที่ไปลองฟังวิธีการและฟีเจอร์ต่างๆที่ผมแบ่งกับพี่ป๊อปไปแล้วแบบเยอะแยะตะแกะไก่ใช้คำนี้แล้วกันสามารถทำอะไรได้หลากหลายแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของท่านได้เลยซึ่งเรื่องเสียงอย่าเลยเราอย่ามาคุยตรงนี้เลยเราคุยตรงให้คะแนนไปเลยดีกว่าโอเคจบไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ฟีเจอร์ครับผมบอมให้กี่คะแนนครับผมฟีเจอร์เนี่ยโอ้โหผมให้ 7.5 นะฟีเจอร์เยอะจริงมันแค่มีบางอย่างที่เราอยากได้แต่ก็ถือว่าโดยตัวมันเองก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีพี่ให้7เหมือนพี่ป๊อปแล้วครับว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวคือโหมดให้เลือกเนี่ยไม่ใช่ข้อสำคัญอันดับแรกของการนั่นนะผมมองว่าไอเนี้ยมันเป็นมาตรฐานที่ควรจะครบในเรื่องของการทำฮาร์โมนีด้วยละขั้นคู่ให้ครบหลายๆแบบถูกไหมคือต้องบอกว่ามันถ้าเกิดว่าเขาทำแบบช่วยที่สุดอ่ะช่วยที่สุดมันก็คือการเลือกขั้นคู่ปกตินึกออกไว้เลยขั้นคู่ปกติที่แบบอินเทอร์วัลที่เป็นคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดออกเทปแค่หมุนอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวซึ่งแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มันก็คือจะใช้แค่แบบคู่3คู่5ออกเทปแค่นั้นเองอัพดาวน์ประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเขามีความฉลาดในการเลือกคีย์มันก็เลยแบบเวิร์กว่ะพี่ว่าเลือกคีย์ยังไม่เท่าไหร่เลือกคีย์ยังไม่เท่าไหร่เลือกคีย์มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าเรื่องของตัวคู่เสียงที่เขาเลือกอะที่มีออกเทปปุ๊บมี5อัพมี7อัพมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะผมได้ซาวด์ที่สามารถที่จะใช้อะไรได้น่าสนใจแล้วก็ตัดอะไรที่อาจจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วโดยธรรมชาติออกไปอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าฟีเจอร์ในการเลือกตรงเนี้ยดีฟีเจอร์ต่อมาคือการที่เป็นโพลีโฟนิกโอเวอร์ไรด์ก็สามารถทำให้มันเพิ่มเติมหลากหลายเหมือนจำลองการเป็นพ็อกอ่อนๆ อะไรประมาณนี้เหมือน POD อ่อนๆนอกจากนั้นความเก๋ก็มีโมเมนทัลลี่สวิตช์แบบมันก็สามารถทำวงจรอย่างนั้นได้แล้วก็มีดรายเอาท์ตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากที่เอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างนะส่งไปอีกสัญญาณนึงเหมือนที่บอมลองไปก็แบบมันก็เลยแบบเก๋ตรงนั้นไอเดียใช่มันไปทำอะไรไว้ได้อย่างอื่นซึ่งนี่แหละข้อสำคัญคือการออกแบบอินฟราของมันก็คือพวกดรายเอาท์พวกอะไรเงี้ยเราทำให้มันกลายเป็นว่าจากที่มันเป็นแค่polyphonic harmony ปกติแทนที่ว่าจะเป็นตัวที่ทำคู่เสียงเหมือนคนเล่นกีตาร์คู่กันธรรมดาใช่แต่มันกลายเป็นสร้างซาวด์ดีไซน์ได้หลากหลายอาจจะยิงดรายอีกอันนึงไปใส่ดีเลย์หรืออยากจะเอาเอาพุทหลักเนี่ยไปใส่แค่มอดูเลชันตัวอื่นไปเลยแล้วเก็บดรายไปวิ่งหนึ่งในเบสิกของการทำชิมเมอร์อะไรอย่างนั้นใส่รีเวิร์บแล้วคุณได้ชิมเมอร์ที่คุณสามารถเลือกคีย์เลือกคู่ได้อีกดีไซน์ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยถูกต้องครับผมว่ามันจะทำเป็นเสียงเขาเรียกอะไรนะเหมือนเสียงออแกนอ่ะเหมือนที่พี่ลองทำให้ดูเมื่อกี้อะไรเงี้ยพอใส่ไปเจอเสียงแตกเอาไว้ใช้แบบโซโล่เหมือนพวกเพลงแบบDeep Purple อะไรประมาณนี้มันก็คือจะได้ยินเสียงนั้นอยู่อะไรประมาณเท่ดีถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยฟีเจอร์นี้ค่อนข้างจะโดดเด่นหัวข้อที่2ครับ Ease of Use ครับพี่ป๊อปให้เท่าไหร่ Ease of Use พี่ให้7.5 ครับ Ease of Use ผมให้ 7.5 เหมือนกันครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ก้อนที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกแต่ว่าทำความเข้าใจไม่ได้ยากคือเขาวางเลย์เอาไว้ค่อนข้างเป็นระเบียบตอนแรกอ่ะตอนที่พี่มีโอกาสได้ลองพี่ก็สตันก่อนเว้ยแต่พอพี่สตันไม่เสร็จปุ๊บพี่ก็แบบไหนดูซิทำอะไรได้บ้างอ๋อโอเคอยากจัดการเป็นเรื่องของคีย์อยู่ด้านบนซ้ายนะอยากจัดการเป็นเรื่องของคู่เสียงอยู่ด้านขวานะจบแล้วนี่ใช่จบวางเลย์เอาดีมากแล้วก็มีวอลลุ่มให้มีมิกซ์ให้จบเลยเข้าใจไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนจริงๆจะบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้อาจจะเป็นเรื่องทฤษฎีบ้างเรื่องของคู่เสียงมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณควรจะมีอยู่แล้วสำหรับการที่จะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับพิชนะอย่างที่พี่ป๊อปบอกอะถูกต้องเลยถ้าเรามีความเข้าใจมันจะปรับง่ายมากแล้วก็อีกครึ่งนึงอะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้แล้วจะใช้งานยากนะก็สามารถลองฟังได้เพราะเลย์เอาท์มันไม่ได้ซับซ้อนเลยก็คือหมุนแล้วคุณก็ลองฟังกับงานดีไซน์กีตาร์ของคุณว่าคุณอยากจะให้มันออกมารูปแบบไหนซึ่งจริงก็ฟังเอาแล้วก็อาจจะช่วยทำให้คุณเรียนรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือคู่เสียงที่เรียกว่าคู่3หรอคู่3นะคู่5คราวนี้คือเป็นคู่5นะสิ่งที่ออกเต็มนะประมาณนี้อะไรประมาณนี้แค่นั้นหมวดต่อมาเป็นเรื่องของเสียงครับซาวเป็นยังไงบ้างครับผมบอมให้กี่คะแนนครับซาวหรอซาวผมให้7นะโอเคกับมันระดับ1ซาวพี่ให้6ครับผมโอเคของบอมเนี่ยที่ผมค่อนข้างให้สูงเนี่ยด้วยที่ว่ามันก็ไม่ใช่เชิงสูงขนาดนั้นหรอกพี่ป๊อปก็คือมันมีความแอบดีในเรื่องของโพลีโฟนิกมาบ้างตัวโทนของมันอะโทนของมันมันมีความเป็นมิวสิก
จริงๆในการใช้งานได้วงเล็บในแง่ของการที่เราเบลนกับเสียงกีตาร์จริงๆนะมันอยู่ในจุดที่รวมกันแล้วถูกต้องและอีกครึ่งและไอ้ที่มันไม่ได้ถูกปีนขึ้นไปอีกอะก็คือเรื่องของเวลาวอมเปิดมีแบบเอาแค่เอฟเฟกต์สุดๆอะเพื่อจะทำออกเทปอะไรบางอย่างเปลี่ยนเสียงกีตาร์ไปเลยอะมันยังมีใช่คือพี่ลองพยายามจะลองดรอปสายดูเว้ยว่าแบบมันได้หรือเปล่ามันก็แทร็กโอเคแต่คือเสียงมันเหมือนมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อเสียงกีตาร์เราอะเราเปลี่ยนมันเหมือนเสียงกีตาร์แล้วเป็นซินเทไนเซอร์จำลองแล้วยัดเข้าไปอะแล้วพอมันมีความเป็นโมดูเลชันออสซิเลเตอร์อะไรบางอย่างมันเลยรวมกันแล้วดูดีในแง่ของการใช้หลายๆเสียงพร้อมกันเพราะถ้าเกิดเป็นซาวด์กีตาร์แล้วซาวด์กีตาร์เราฟรีเควนซีเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บย้ายพิชเอามารวมกันเละดูดีมันจะเละแต่พอคราวนี้คือเขาบิดว่าให้มันเป็นซาวด์แบบนั้นมันดูดีเออใช่ก็เลยแบบว่าถ้าจะใช้โดดๆเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องดูซาวด์มานิดนึงว่าเราเอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยหรือจะแก้ไขมันยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากได้ซาวเป็นซาวดีไซน์เป็นซาวคีย์บอร์ดแล้วไปเล่นกับวอลลุ่มทำนู่นทำนี่เฮ้ยมันได้มันได้ซาวที่ดีอะไรไม่ได้หมายความว่าเสียงมันด้อยนะแค่ว่าพอเราจะใช้มันล้วนๆกับความเป็นกีตาร์กับความเป็นอิเล็กทริกกีตาร์คือถ้าเกิดว่าคุณเอ็กซ์เพคว่าคุณจะได้เสียงเดิมใช้คำนี้แล้วกันคุณจะได้เสียงเดิมที่มีพิชนู่นพิชนี้เปลี่ยนไม่ใช่แต่ว่าการที่คุณได้พิชนู้นพิชนี้มาเสริม อันนี้ถือว่ารวมกันได้ลงตัวใช่เห็นด้วยครับมองตรงกันเลยเรื่องซาวด์ในหัวข้อต่อมาในเรื่องของ value เนาะกับราคา 9,000 บาทพอดีเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินพี่ปอกให้ไหนพี่หรอพี่ให้ 6.5 แล้วกันนะผมให้ 6.5 เหมือนกันครับนี่ใกล้ๆได้คะแนนใกล้ๆเคียงกันนะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่า pedal style ที่มันเป็นเกี่ยวกับ pitch อ่ะราคาค่อนข้างสูงโดยธรรมชาติเพราะว่าข้างในมันต้องทำอะไรเยอะมากระดับนึงแล้วโดยฟีเจอร์ฟังก์ชันมันทำได้ขนาดนี้มันต้องเยอะมากอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยใช้คำว่าเข้าใจได้แล้วก็เป็นราคาที่ดีไม่ได้โหดมากใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้รู้สึกแบบ oh my god อะไรประมาณนั้นสำหรับผมมองนะในเรื่องของ value เนี่ยผมมองว่าไม่ต้องคิดอะไรในเรื่องซับซ้อนมากก็คือในเอฟเฟกต์ประเภทพวกนี้ด้วยราคาแล้วอะมันก็ปีนอะคือฮาร์โมนีพิชชิปที่เป็นโพลิโฟนิกที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยฟีเจอร์เยอะๆส่วนใหญ่ก็ปีนหมื่นนะหมื่นกว่าผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีที่ฟีเจอร์ครบเสียงพอใช้ได้ใช้ร่วมกับกีตาร์ได้แล้วก็ฟีเจอร์เยอะผมว่าตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างเหมาะสมสมเหตุสมผลงั้นพี่ป๊อปครับในเมื่อด้วยราคาสมเหตุสมผลเช่นนี้พี่ป๊อปคิดว่าจะซื้อเจ้าตัวนี้ไหม Intelligent Harmony Machine ตัวนี้คิดยากมากเลยนะเพราะว่าบางซาวถ้าพี่ใช้แต่งเพลงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องซื้อมันเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เฉพาะแต่โดยธรรมชาติในการใช้งานทั่วไปนะตอนนี้อะไรเงี้ยพี่คงยังไม่ซื้อเหมือนกันผมก็ยังไม่ซื้อด้วยเหตุผลที่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ใช้มันโดยส่วนตัวพี่ซื้อพ็อปพี่ใช้คำนี้ก่อนโดยส่วนตัวพี่ชอบซาวชอบฟังก์ชันของพ็อกมากกว่าแล้วเราเอาไปเล่นเป็นริฟเอาไปอะไรน่าจะถูกจริตมากกว่าในความบีฟฟี่บางอย่างมันเข้ากับการใช้งานของเรามากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตามนั้นแหละพี่คือโอกาสน้อยนะที่เราจะใช้กีตาร์เพราะเราก็เล่นกีตาร์ในเรนจ์ของเราอยู่แล้วเมื่อทำกับวงอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้ผมว่าพีชพวกนี้มันพวกเอฟเฟกต์ที่มันเป็นประเภทพีชชิฟฟิ้งมันเป็นสเปเชียลเอฟเฟคที่ใช้เฉพาะจริงๆเช่นอย่างมีซาวด์นึงที่ผมลองอ่ะมันจะเป็นเหมือนอินโทรเพลงสตีฟไวสักเพลงผมจำไม่ได้เหมือนกันนะก็จะเป็นเบลลาลิน่าหรืออะไรสักอย่างชุดแพชชั่นแอนด์วอร์แฟร์ถ้าเกิดว่าใครนึกออกก็พิมพ์มาข้างล่างได้นะครับผมมันจะมีไอ้ซาวด์ประมาณนี้อยู่เว้ยคุณก็จะไม่มีเอฟเฟคอะไรคุณจะต้องไปซื้อเป็นอีเวนทายเฮด 9,000 เอ้ยยุคนั้นน่าจะเป็นเฮด 3,000 อยู่มั้งเฮด 3,000 มาใช้อ่ะมัน 200,000 เว้ยมันก็คงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยล่ะแต่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันทําได้อะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่ามันก็คือถ้าเกิดใครอยาก cover แล้วเอาเนียนๆไม่ต้องเปิด MD ใช้ซาวด์นี้โผล่ขึ้นมาหรือว่าไปเสริมซาวด์บางอย่างเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างกว้างและหลากหลายประมาณนี้หรือใครขยันพอจะเอาไปทำแบบชิมเมอร์รีเวิร์บของตัวเองที่แบบมีเลือกได้อะไรบางอย่างหรือแบบตรงนี้นะตรงนี้เป็นแบบผมดีดเป็นรีเวิร์บก้องๆเฉยๆมีแตกนอนอยู่ข้างในใช้โมเมนทัลลี่สวิตช์ให้มันวีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เว้ยมันเป็นดีไซน์ที่เจ๋งใช่ใช่ประมาณนี้คนเล่นชูกงชูเกตน่าจะรักเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้หรือสายสาวดีไซน์เอาไปทำอะไรพวกนี้น่าจะชอบใช่ก็นั่นแหละก็กลายเป็นว่าเราตอบไปด้วยนะว่ามันเหมาะกับใครนะก็ถ้าซาวด์ดีไซน์จริงๆอ่ะจริงๆแล้วผมแอบคิดว่าย
ยังไม่ได้ไปลองถ้าไปต่อกับอนาล็อกซินผมว่ามันก็เล่นได้นะเหมือนที่เขานิยมใช้กันพี่ว่าน่าจะได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่เรามีซาวโมดูลวินเทจตัวนึงที่มันไม่มีฟีเจอร์พิชชิปให้ที่ไม่ได้มี DSP ไปครอบซาวอนาล็อกอีกเดี๋ยวก่อนนะเราพูดอย่างนี้แม่งความหลากหลายนี่ส่งไดเอาส่งเวทเอาไปอ่ะเราไปเข้าโมดูลของพวกแบบของพวกคีย์บอร์ดอะพวกซินอะที่ตัวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีพิชอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเพราะมีมือซินหลายวงที่ผมฟังอ่ะเขาก็ใช้พวกดีเลย์เพดอลนี่แหละกดมือเอาโมเมนทารี่อะไรเงี้ยช่วงไหนอยากสตาร์เตอร์ดีเลย์ช่วงไหนอยากพิชชิปอะไรเขาก็จะเล่นกันตรงนี้นั่นแหละผมว่าก็เลยเหมาะกับมือซินก็บัดเจ็ตดีแล้วก็ถ้าคุณมีซาโมดูลอะไรเงี้ยแล้วเริ่มต้นเล่นซาโมดูลแล้วมันไม่มีพิชชิปไม่มีเล่นคู่ให้อย่างเงี้ยมันก็เพิ่มให้เนื้อเสียงซินคุณมันมีคาแรคเตอร์มากขึ้นเยอะเลยนะหรือใครเป็นมือกีตาร์คนเดียวนะแล้วอยากเล่นเป็นคู่เสียงนะแบบไปเล่นโคเวอร์วงเอ็กซ์เจแปนไปเล่นโคเวอร์แบบไอออนเมเดนดันไม่มีเพื่อนช่วยอะไรประมาณนี้ก็แก้ปัญหาได้นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็น่าจะเหมาะว่ากับเพื่อนๆคนนั้นที่สนใจเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนนั้นที่สนใจก็ไปลองกันได้ที่ร้าน Rock Planet นะครับผมอยู่ที่ Central World นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบเลยก็เข้าไปในโทนกราดแล้วซื้อก็ได้ซึ่งจะมีเป็นเหมือนพวกคูปองอะไรประมาณนี้ลดราคาบ่อยๆนะบ่อยๆนะไม่ใช่คูปองจากอันคอมเพรสนะคูปองจากร้านเขาเองเข้าไปเราก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับผมร็อกแพเน็ตด้วยนะครับผมที่ส่งมาให้เราได้ทดลองกันนะครับผมซึ่งก็เหมือนเดิมก็ส่งมาให้ทดลองอย่างเดียวไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้อะไรกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นความเห็นจากพวกเรานะครับเขาก็ไม่ได้ซื้อคอมเมนต์อะไรเราแต่รายได้เดี่ยวของเรานะตอนนี้ก็คือเพื่อนๆที่จะเข้ามากดจอยให้เรานะครับผมก็อย่าลืมกดจอยได้ส่วนใครยังไม่ได้กดจอยก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดกระดิ่งเอาไว้สำคัญที่สุดเลยกด Subscribe ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยที่ดูอยู่นะตอนนี้กดแล้วนะครับผมแล้วก็ไปตาม IG กับ Facebook ได้ซึ่งก็จะมีเป็นคอนเทนต์แบบเค้าเรียกเป็นซอฟต์คอนเทนต์ใช่ป่ะคอนเทนต์พิมพ์ทั้งหลายอะไรแบบนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกผม2คนก็ไปแล้วนะครับไปครับครับเพราะเดี๋ยวพวกผมจะต้องไปอัดคุย Exclusive Content ต่อนะครับสำหรับเจ้าตัว Intelligent Harmony Machine นะครับผมให้กับเพื่อนๆที่กดจอยไว้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ